สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Emotion และสำหรับวันนี้เราก็ขอพาคุณผู้ชมมาพบกับมหกรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอย่างงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่38กันครับซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมายังบูธของค่ายรถยนต์ชั้นนำอย่าง Toyota กันครับโดยงานนี้ทาง Toyota ก็ได้ขนเอารถยนต์หลากหลายรุ่นมาจัดแสดงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งบรรยากาศบริเวณบูธ Toyota จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าครับโดยไฮไลท์ของบูธ Toyota นั้นก็มีมากมายเลยนะครับโดยคันแรกนั่นก็คือ Toyota FCV Plus รถยนต์ต้นแบบแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่มาพร้อมกับดีไซน์รูปทรงที่ล้ำสมัยสะท้อนถึงศาสตร์แห่งการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบใหม่ที่มีความกระทัดรัดปราดเปรี้ยวและยังมีพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างประสบการณ์ในการขับขี่ที่เหมาะสมกับสภาพจราจรในอนาคตอีกหนึ่งรุ่นที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือ Omni Vios รถยนต์นั่งขนาดเล็กยอดนิยมที่สมบูรณ์แบบอย่างเหนือระดับและสามารถตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถยนต์เพื่อตอบสนองการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลได้อย่างดีเยี่ยมโดย Omni Vios นั้นถูกออกแบบให้มีความหรูหราล้ำสมัยทั้งภายนอกและภายในด้วยวัสดุตกแต่งคุณภาพสูงรวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันไฮไลท์อีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือ All New Toyota Sienta รถยนต์นั่งอเนกประสงค์รูปแบบใหม่ภายใต้รูปแบบรถยนต์นั่งประเภท Compact Multi-Purpose Vehicle ที่ออกแบบให้มี3แถว7ที่นั่งสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งเบาะเพื่อบรรทุกสัมภาระและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าด้วยประตูข้างสไลด์อัตโนมัติไฮไลท์รุ่นต่อมานั่นก็คือ Toyota Altis S-Sport Option อีกหนึ่งทางเลือกพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่รักความท้าทายซึ่งต้องการความเร้าใจด้วยรูปลักษณ์ที่สปอร์ตโฉบเฉี่ยวดูดันมากขึ้นด้วยชุดแต่งรอบคันและล้ออะลอยขนาด17นิ้วดีไซน์ใหม่ส่วนภายในได้มีการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ให้ได้มากกว่าเดิมแต่ไฮไลท์สำคัญยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเพราะว่ายังมีไฮลักซ์รีโวรุ่นปรับปรุงใหม่ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้ดูสวยสะดุดตายิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มไฟหน้า LED projector และกล้องมองหลังในหลายๆรุ่นรวมถึงการตกแต่งภายในที่ดูหรูหรายิ่งขึ้นแต่ยังคงไว้ด้วยคุณภาพการผลิตมาตรฐานระดับโลกเช่นสมรรถนะการขับขี่ความประหยัดน้ำมันและประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่านอกจากนั้นยังมาพร้อมกับชุดแต่งของ TRD ที่ช่วยเสริมความดูดันให้มากขึ้นอีกด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของบูธ Toyota ในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่38ที่รายการ Emotion ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับซึ่งสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ดีๆที่โดดเด่นทั้งด้านดีไซน์และสมรรถนะดีเยี่ยมสักคันแล้วก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่บูธ Toyota ได้ในงาน Motor Show ครั้งที่38ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9เมษายนครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Emotion ก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ